ครับแล้วมดดำทุกครั้งที่ทิกเกอร์ออกรายการมดดำก็ต้องพูดว่าเนี่ยแม่นะนั่งอยู่ดูอยู่บ้านเนี่ยร้องไห้ป่านนี้ฉันน้ำตาฉันก็กี้ก็จะไม่เราร้องไห้จริงไหมตอนดูทีวีน้ำตาไหลไหมไม่แค่ง่วงๆเฉยๆนิดหน่อยนิดหน่อยเราก็จะเมสเซจหามดดำตลอดช่วงเบรกมดดำก็จะตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบขอบคุณนะมดดำเอ็นดูลูกขอบคุณมากค่ะทุกคนเลยน็อตด้วยปุ๊บปุ๊บน่ารักน่ารักน่ารักจริงจริงเมื่อก่อนลูกคุณแม่ลูกคุณนี่แปลกนะวันนึงเราไม่รู้ว่าคุณจะน่าทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาลูกตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เรารู้แต่ว่าเวลาที่คุณอกหักคุณจะมีความรักลูกจะเป็นที่ปรึกษาคุณวันนี้ฉันเลิกอกหักแล้วฉันไม่มีใครแล้วฉันโสดวันนี้วันนี้ลูกเขามีมาปรึกษาแม่บ้างยังไม่มีดูจริงเหรอเธอเขาคงเห็นแม่อุ้ยคนนี้เป็นที่ปรึกษาได้อะไรเอางี้ดีกว่าคือเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าเราอะอยู่กันแบบก็เป็นแม่แหละแต่ว่าอยู่กันเป็นเพื่อนแล้วก็จะคอยแบบว่าถามไถ่กันเพราะเราอยู่ด้วยกันไงแล้วว่าดูวันไหนที่ทิกเกอร์ดูแบบเหนื่อยๆซึมๆก็จะถามว่าแบบ are you okay มีอะไรหรือเปล่าอยากเล่าก็เล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแชร์ประสบการณ์เขาก็จะแชร์ให้เราฟังเองใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็แบบเหมือนกับแทนที่จะแบบเราสอนเขาเพราะเขาโตแล้วถูกไหมคะแล้วเขาจะ19แล้วเดือนหน้าก็กี้ก็จะแบบว่าแค่ว่าเหมือนแชร์ประสบการณ์ว่าอย่างนี้นะอย่างนั้นนะซึ่งมันก็ดีอะค่ะเราอยู่ด้วยกันแล้วมันคือแบบการอยู่ด้วยกันมันไม่ต้องอะไรเยอะนะมดดำเนาะเข้าใจกันแม่ลูกเข้าใจกันแค่รับฟังเขาเท่านั้นแหละเขาเป็นเพื่อนท็อตแกต้องเลี้ยงลูกแกได้อย่างนี้เหมือนนี่โกนี่ทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนลูกเล่นหัวทุกวันเลยจริงเหรอไม่ใช่อย่างนั้นแต่นี่น็อตจำได้ว่าวันหนึ่งอ่ะนางกล้าร้องไห้กับลูกนางอกหักนางกล้าร้องไห้คือฉันเห็นแม่คนน้อยคนอ่ะที่แบบวันหนึ่งเออที่จะกล้าแสดงความมุมออกแน่ลูกเห็นเป็นเราต้องแอปใส่ลูกแล้วต้องเข้มแข็งเวลาทุกมันไม่ดันแล้วเธอบางทีฉันอะร้องอะเมื่อก่อนนะฉันก็จะแบบว่าเก็บความรู้สึกไปร้องให้คนเดียวในห้องนอนไงแต่ออกมาตาก็บวมมันฉันเป็นคนเก็บอาการไม่ได้ไงคือเมื่อก่อนที่เราถามอะทิกเกอร์สมัยเด็กๆอะไอ้ทิกเกอร์แม่ทิกเกอร์เออผมมันจะต้องบางทีถ้าสมมติเห็นแม่อกหักนางไปทอดไข่ให้แม่กินนะเว้ยโอ้ไปดูแลแม่ให้คนไปปลุกแม่ลูกจากเตียงนะเว้ยแม่สิ่งที่ไม่ไหวคือขอเคลียร์นิดนึงนะคะว่าเรื่องราวอันนี้คือนานมาแล้วนะคะไม่ได้แบบตลอดเวลาค่ะใช่เวลาแม่ออกห่างคนที่แบบดูแลคนที่หิวใจแม่คือลูกซึ่งตอนนั้นที่ก็ยังเด็กมากๆด้วยใช่ไหมเด็กค่ะซึ่งประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นก็อายุโอ้ยเธอไม่รู้แต่ว่าก็ยังไม่เป็นนักร้องอย่างเงี้ยยังแล้วก็มันยังไม่ควรที่จะให้เขาต้องมาดูแลแม่อะไรอย่างนี้หรอกแต่ความที่อะแม่ลูกอยู่ด้วยกันก็ต้องสปอร์ตกันถูกไหมคะแล้วแบบถ้ากี้ไม่มีทิกเกอร์กี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะเขาคือแบบเขาคือทุกอย่างของกี้เขาคือพลังเขาคือกำลังใจเขาคือแรงบันดาลใจค่ะซึ่งคุณแม่ทุกคนก็ต้องรู้สึกแบบนี้เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์